เงินช่วยเหลือ3ามกลุ่มเดือนกุมภาพันธ์หก7นี้เงินเข้าไวขึ้นมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางสามกลุ่มได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการรัฐบาลยังช่วยเหลือต่อเนื่องกลุ่มที่หนึ่งเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหกขวบรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกินหนึ่งแบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีห600้อบาทโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนนี้ หกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรหากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ์ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด ส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทรอรับเงินสำนักงานปาระการสังคมกระทรวงแรงงานจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพททุกๆสิ้นเดือนงวดล่าสุด31มกราคม67แต่หากตรงกับวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนกลุ่มที่2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0 0บาทตามเกณฑ์อายุ อายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือน ทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่12สิงหาคม66จากเดิมการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุดกำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติคณะรัฐมนตรีณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปเช่นในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุมีอายุครบ70 80หรือ90ปีในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันไดเช่นอายุครบ70ปีเดือนตุลาคม66ในเดือนพฤศจิกายน66ก็จะได้ปรับเป็น700บาททันทีไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่1ในเดือนที่ครบอายุก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที นอกจากนี้กรณีของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมกันยายน2567โดยจ่ายเป็นรายไตรามาสกำหนดจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม2567นี้กลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการ800-100 0บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือน ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ติดต่อ1479หรือโทร2 2 3 5 4 3 388ต่อ311หรือ313 สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในปี2567ได้กำหนดไว้ดังนี้งวดกุมภาพันธ์2567โอนวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567งวดมีนาคม2567โอนวันศุกร์ที่8มีนาคม2567งวดเมษายน2567โอนวันพุทธที่10เมษายน2567 งวดพฤษภาคม2567โอนวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567งวดมิถุนายน2567โอนวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567งวดกรกฎาคม2567โอนวันพุทธที่10กรกฎาคม2567งวดสิงหาคม2567โอนวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567 งวดกันยายนต2,567โอนวันอังคารที่10กันยายนต2,567